ขอแสดงความยินดีกับทั้งนั้นคอนสวรรค์แก้วนุจันหรือว่าแจ็คกี้นะกองกลางทีมซาเล่าในหุ่นยนต์เกินเศร้า3ปีล่าสุดก็ได้มีข่าวดีได้ผ่านการคัดเลือกและก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักกีฬาในหุ่นยนต์เกิน19ปีและก็ทีมสุดใหญ่ของสโมสรตอร์เดกินโตนะสโมสรในประเทศอิตาลีเป็นทีมห้อยกันแล้วนะก็ถือเป็นข่าวดีของวงการบอลเตะลาวเนาะจากนุ่มน้อยก้าวไปสู่นักเตะในชุดใหญ่ทีมของสโมสรในลีกของประเทศอิตาลีก่อนหน้านี้คอนสวรรค์กันจันก็ได้เคยไปฝึกซ้อมอยู่กับสโมสรบอลเตะของประเทศฝรั่งในปี2018นะปี2020โดยสังกัดกับ U15 และก็ U16 ของสโมสร AS Cannes นะและก็สโมสร AS Monaco นะของผมแข่งขันในรายการ Regional France Championship สังวันในปี2022-2023ที่ผ่านมานะก็ได้เล่นกับสโมสร Rome City นะสโมสรในลีกของประเทศอิตาลีและก็ระยะพักแรกปี2013ก็มันเล่นให้กับสโมสรสร้างน้อยก่อนที่วันล่าสุดนะจะย้ายไปเล่นกับทางด้านสโมสรโตริกินโตสโมสรในประเทศอิตาลีนะในทีม U19 แต่กับทีมสุดใหญ่ส่วนผลงานของทางด้านคอนสวรรค์แก้วนุจันทร์ก็เป็นนักเตะลาวที่ติดทีมชาติลาวตั้งแต่ U15 ปี2018 U16 2019 U19 2020 U13 2022ก็เป็นนักกีฬาลาวในหุ่นยนต์เกิน19ปีของทีมชาติลาวที่ว่าพาทีมได้อันดับ2ในรายการชิงแชมป์อาเซียนแต่ก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ในปีนั้นปี2022เนาะเดี๋ยวพิธาไปเบิ่งประวัติยาวๆของทางด้านคอนสวรรค์แก้วนุจันทร์ไปเบิ่งกันเลยเฮาไปเบิ่งจุดเริ่มต้นของพรสวรรค์แก้วนุจันทร์กันก่อนหรือแจ็คกี้นั่นเองเรื่องราวของพรสวรรค์แก้วนุจันทร์หรือแจ็คกี้ในตอนยังน้อยที่เริ่มจากร่างกายที่บ่ค่อยแข็งแรงและจอยผอมดังนั้นทางผู้เป็นพ่อเป็นแม่จึงสนับสนุนให้เพิ่นได้ดิ้นกินลาหวานเตะเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงเนื่องจากว่าเป็นคนที่สุขภาพบกแข็งแห้งจอยผอมและมักเจ็บมักเป็นนั่นเองจนมาถึงระยะหนึ่งในเมื่อก่อนทางโรงเรียนจัดการขันบาเตทางแจ็คกี้ก็ได้ลงแข่งขันแต่ก็เฮ็ดได้บ่ดีปานใดโดยเฉพาะเป็นการเตะบานเข้าประตูตัวเองจึงว่าให้ทีมเสียไปแต่จากจุดนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เฮ็ดให้แจ็คกี้ได้หันมาซึกซ้อมบาเตและมักกีฬาบาเตจึงได้เริ่มดิ้นตั้งแต่ปี2011ในตอนอายุ7ปีเป็นต้นมาโดยมีพ่อแม่ที่ไปคอยสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้ห่างกายของเราแข็งแรงนั่นเองแต่จนมาถึงปี2018คอสอนแก้วนุจันทร์ก็กลายเป็นหนุ่มอย่างเต็มตัวและก็สามารถพิสูจน์ได้ว่ากีฬาบาสเตสามารถช่วยให้คอสวรรค์แก้วนุจันทร์หายจากห่างกายที่บ่ค่อยแข็งแรงกลับมาเป็นคนที่มีความแข็งแรงในปัจจุบันนั่นเองจนถึงปี2018คอนสวรรค์แก้วนุจันทร์ก็กลายเป็นที่หูจักของชาวลาวทั้งประเทศกันเลยเนาะเมื่อได้เซตไปฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาวาเตะที่ประเทศฝรั่งในปี2018ถึงปี2020ดินให้กับทีม U15 แล้วก็ U16 ของสโมสร AS Cannes และสโมสร AS Monaco ซึ่งเป็นสโมสรยักษ์ใหญ่ในลีกสูงสุดของประเทศฝรั่งนั่นเองแต่ว่าคอสวรรค์แก้วนุจันทร์ลิ้นในชุดเยาวชนก็คือ U15 แล้วก็ U16 เคยเข้าร่วมการแข่งขันบาเต้รายการ Regional France Championship ซึ่งนั้นก็กลายเป็นบทพิสูจน์ให้กับตัวเองการเอาชนะความบกแข็งแรงของร่างกายของแก่คอสวรรค์แก้วนุจันทร์นั่นเองอย่างไรก็ตามต่อมาคอสวรรค์แก้วนุจันทร์ก็กลับมาสอบว่าเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากโควิด-19ในปี2020นั่นเองก่อนที่มาถึงปี2021คอนสวรรค์ก็ได้เลือกดิ้นให้กับสโมสร FC จันทบุรีก็คือสโมสรลาวโตต้า FC แซมลาวลีก5สมัยนั่นเองแต่ว่าบ่ค่อยได้แสดงทักษะเนื่องจากว่าการขันเริ่มเพียง3อาทิตย์ก็ต้องยกเลิกกันไปสำหรับลาวลีก1เหตุให้คอนสวรรค์อดแสดงทักษะจากการที่มีประสบการณ์ในลีกต่างประเทศไปเลยตอนนั้นอยู่ยังไงก็ตามโอกาสบ่ค่อยหมดไปล่าสุดสถาบันกีฬาบาสเตอิตาลีก็ได้มีการคัดเลือกเอานักกีฬาเพื่อไปพัฒนาเป็นนักกีฬาระดับอาเซียนอยู่ที่ประเทศอิตาลีในปี2022นี่ซึ่งว่าในต้นปีเนาะคอสวรรค์ก็ได้
เข้าไปคัดเลือกแล้วก็สามารถผ่านการคัดเลือกซึ่งตามแผนมันจะได้เดินทางไปในเดือนมังกร2022ไปประเทศอิตาลีแต่ว่าเนื่องจากอายุยังน้อยกว่าทันฮอน18ปีจึงได้เลื่อนการเดินทางไปต้นเดือนสิงหาคม2021เพื่อไปฝึกซ้อมกับสโมสรวาเต้ที่ประเทศอิตาลีนั่นก็คือสโมสรโรมซิตี้นั่นเองพร้อมนั้นก็ยังมีการศึกษาด้านกีฬาวาเต้ระดับปริญญาตรีอีก4ปีอยู่ที่สถาบันกีฬาวาเต้อิตาลีนั่นเองซึ่งเป็นโอกาสครั้งใหญ่ของความสวรรค์แก้วนูจันนั่นเองแน่นอนในระยะเวลาต่อจากนี้จนถึงเดือนกรกฎาคมขอสวรรค์ตัดสินใจดิ้นให้กับสโมสรสร้างน้อย FC นะซึ่งย้ายมาจาก FC จันทบุรีเนื่องจากว่า FC จันทบุรีได้ถอนตัวจากการแข่งขันแบบ4ลาวลีก1ในฤดูกาล2022นี้ซึ่งว่าสมมุติว่าไว้นี่ทางขอสวรรค์แก้วนูจันจะได้ฝึกซ้อมกับสร้างน้อย FC เพื่อเตรียมความพร้อมลุยการแข่งขันมาเต้ลาวลีก1และการแข่งขันมาเต้ AFC ครับ2022ที่ว่าสร้างน้อย FC ได้สิทธิ์เข้าหอบแบ่งกลุ่มไอ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งต่อจากนี้จนถึงเดือนกรกฎาคมทางขอสวรรค์แก้วนูจันจะได้รับใส่สร้างน้อย FC นะจนถึงเดือนสิงหาคมก่อนจะออกเดินทางไปศึกษาต่อและไปฝึกซ้อมวาเต้อยู่ที่ประเทศอิตาลีเพื่อนำเอาความรู้ความสามารถทั้งรวมทั้งประสบการณ์ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันอยู่ที่ประเทศอิตาลีใน4ปีข้างหน้าเพื่อกลับคืนมาประกอบส่วนเขาในการพัฒนากีฬาวาเต้ของเราเฮาให้นับมือนับแข่งดีขึ้นไปในอนาคตนั่นเองสุดท้ายเฮาไปเบิ่งประวัติของขอสวรรค์แก้วนูจันย่อกันก่อนก็คือขอสวรรค์แก้วนูจันอยู่ที่บ้านฮัสดีเมืองจันทบุรีนครหลวงวิญจันทร์นี่เองสมัยเริ่มฝึกซ้อมกีฬาเตะตั้งแต่อายุ7ปีเรียนอยู่ที่ห้องป.2เป็นต้นมาซึ่งก็เริ่มจากซึ่งเริ่มเล่นแข่งกับสโมสรอย่างเป็นทางการกับสโมสรลาวตาใต้ FC ในปี2021ถึงปี2014หลังจากนั้นก็ย้ายไปเล่นให้กับสโมสรสร้างน้อย FC นับตั้งแต่ปี2015ถึงปี2018ส่วนการแข่งขันในระดับทีมชาติก็เคยทีมชาติลาวตั้งแต่ U16 จนถึง U23 โดยเฉพาะรายการ U16 เป็นเข้าร่วมการแข่งขันมาเต้ AFF U16 อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียในล่าสุดเข้าร่วมทีมชาติลาวเฮาในหุ่นอายุบ่เกิน23ปีประจำปี2022เข้าร่วมการแข่งขันวาเต้ซิงแซมแห่งชาติอาเซียน2022ที่ว่าทีมชาติลาวญาติได้อันดับที่3แต่เนื่องจากว่าขอสวรรค์เพิ่นได้รับบาดเจ็บจึงบ่ได้ลงสนามเนาะอย่างไรก็ตามต้องติดตามผลงานของขอสวรรค์แก้วนูจันกันต่อไปเชื่อว่าหลังจาก4ปีต่อจากนี้ขอสวรรค์จะกลายเป็นนักเตะที่มีความสำคัญต่อกับบทบาทของวงการวาเต้ลาวเฮาแน่นอนเนื่องจากจะไปเก็บประสบการณ์ในสโมสรระดับอาชีพอยู่ที่ประเทศอิตาลีอยู่ที่ประเทศอิตาลีถึง4ปีหุ่นใดทางผู้ส้มแต่มาคิดวิธีก็ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกเขาเฮ็ดคลิปต่อไปขอขอบใจ